คนพวกเนี้ยเขาพยายามที่จะมายั่วแม่ผมก็แกก็แก่แล้วแกก็ผมก็พยายามบอกแกปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเถอะมันมาจอดทีสองทีหรือมันมาจอดให้มันสะใจมันก็จะไม่มาเองมันไม่มาแกล้งแล้วแต่แม่ผมก็ขึ้นทุกทีที่มันมามันก็เลยยั่วมันก็กลายเป็นเรื่องขัดสั่งมาตลอดเป็นของเพื่อนบ้านเขาไปเก็บเงินค่าจอดอ่ะคันละ10 บาท 10 บาทแล้วเขาจอดเต็มหน้าบ้านเขาแล้วเขาก็จอดที่ข้างๆแม่ผมก็ไม่ยอมเรื่องแบบนี้ใครมาเก็บค่าจอด10 บาทนะครับใครมาเก็บนะครับคู่กรณีเนี่ยครับกลุ่มเนี้ย2-3 หลังติดกันเลยอ๋อแต่ตอนนี้ยืนยันแล้วว่าถ้าเกิดเป็นรถของคนอื่นเนี่ยมาจอดได้หมดเลยใช่ไหมฮะครับใช่ครับถึงศูนย์ดำรงธรรมเขาก็แก้ปัญหาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นถ้าผมพูดคือมันขบวนการอ่ะเป็นขบวนการที่อาจจะคือเขาอาจจะเจ็บใจตรงที่ว่าแม่ผมแกก็ไม่รู้อ่ะใครเป็นใครตอนแรกอ่ะแกก็ด่าไปเรื่อยอ่ะพอด่าไปเรื่อยพวกมันเจ็บใจขึ้นมามันก็เลยพยายามที่จะแจ้งมายั่วมายั่วเนี่ยมันขนาดกระชังตรงเนี้ยจุดนี้จุดเดียวอย่างจริงคนอื่นมาจอดเขาแกก็ไม่ว่าแต่คนอื่นจอดได้นะฮะคนอื่นไม่เป็นไรใช่ไหมยืนยันแล้วเนาะครับผมแต่ถ้ากลุ่มนี้ไปแกก็ด่าแบบผมก็บอกโอเคคุณจะดำเนินคดีอะไรแม่ผมดำเนินไปเลยแต่ผมก็มีหลักฐานผมก็บอกว่าผมก็ถ่ายรถทุกคันที่จอดไว้อะเอาไอ้ป้ายด้วยเก็บไว้ครับผมถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาผมก็แจ้งความกลับเหมือนกันเพราะว่าจอดผิดที่อันนี้ผมก็แก้ไม่ได้แม่ผมไปสั่งอะไรแกผมไม่ได้อะก็คงต้องมีต่อไปแต่ยืนยันว่าถ้าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปจอดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่จริงๆแบบผมบอกแกผมอยากตัดปัญหาผมก็ไปคุยกับสารวัตรจราจรบอกว่ามาตีขาวแดงไปเลยแก้ปัญหาตัดปัญหาให้แม่ผมด้วยไม่ต้องไปทะเลาะกับชาวบ้านเขาครับคนที่มาจอดมันก็มีอยู่กลุ่มเดียวที่คอยมาแกล้งแกแล้วแกก็ขึ้นตลอดบางทีผมก็เอ็นดูแกเหมือนกันว่าอะไรกันสักหนากับไอ้คนมันมาแกล้งก่อนมันแกล้งมันอยู่ไปสักระยะหนึ่งมันก็ไม่มาอีกแล้วล่ะแต่อันนี้กลายเป็นแบบต่อเลาะต่อเทียงกันอยู่กันไปอยู่กันนะอยู่กันไปมันไปอยู่มาอันนั้นนะบีผมเข้าใจครับมันถ้าได้มาจอดจะโดนหมดอีกบีข้างบ้านนี่เป็นยังกู้นิสัยมันแต่ไอ้ก็เคยโดนเหมือนกันแหละสมัยนั้นเหมือนละไอ้ผมรถไฟฟ้านี่ผมเคยโดนนะผมแต่ผมหู้แต่ผมมาจอดแต่เขามากล้าจอดไปยังมีปัญหาเนาะยังมีปัญหาครับอืมเขาหู้เขาก็เฉยไปเนี่ยแต่ก็ต้มบุ้งหัวนะครับแต่ก็เคยมีคนอื่นมาจอดไอ้ก็หันเนาะหันนั่งใช้หัวกันได้นะอ๋อมาบุ้งหัวเลยบุ้งหัวในบ้านแกโอ้โหมันเฮานี่หูมันน่ะแต่ถ้าไข่บะยักไม่เรื่องก็คือไปจอดดีกว่าผมจอดดีกว่าไอ้โมติว่าหูน่ะเป็ดอยู่ว่าจะมาโดนแกลูกค้าคนมาทางผมข้างบ้านไปจอดกระโดนอืมแต่เมียจะล้มจะนายมาที่บนหูมาจอดกระโดนโดนด่าแต่พอโดนด่าเขาก็ย้ายแฮะครับมากันใหญ่เงี้ยบางคนบ่ย้ายแล้วไปเถียงกับเปิ้นมีก่อมีป่ะมีโอ้เถียงเปิ้นกันมืดกันด่าเปิ้นจนพ่อของโหยะเวด่าจนกําอวยกําจ้างว่าโอ้โหได้แห้งเหมือนกันเลยได้แรงดีได้แรงโอ้โห